ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมอยู่ทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยนะครับณขณะนี้นะครับเราอยู่กันในพื้นที่ของอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยนะครับในจุดที่บริเวณสะพานสิริปัญญารัตน์นะครับที่วังใหญ่นะครับแต่เรียบร้อยแล้วอย่างที่เฝ้าระวังกันอยู่นะครับเพราะว่าที่เป็นจุดที่แตกตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วและยังไม่ได้ทำการซ่อมแซมนะครับเพียงแต่ใช้ดินเสริมคันดินบริเวณคอสะพานใต้สะพานนะครับเจอกับน้ำเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับทำให้บริเวณคันดินตรงจุดนั้นตกใต้สะพานแตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหมือนกับปีที่แล้วเลยนะครับตอนนี้ท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับท่านก็มาลงดูพื้นที่นะครับโดยตัวท่านเองนะครับตรงกับท่านนายกมนูพุกประเสริฐนะครับไปเนี่ยถ่ายได้อย่างนั้นผมไปขึ้นเครื่องแล้วนั่นหนูถ่ายรูปบ้านเราถ่ายได้นายกค่ะครับท่านนายกค่ะแล้วหันถ่ายหลังนี่นี่อย่างนั้นต้องรอจนให้แล้วไปเก็บไปแล้วความรอดีกว่าคือต้องบอกนี้ครับว่าท่านสมศักดิ์เทพสุทินจะเดินทางไปขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าใช้เส้นทางสายหลังของสุโขทัยแล้วกลับมาเจอเส้นทางถูกน้ำตัดขาดนะครับเพราะว่าอย่างที่นำเรียนทุกท่านนะครับตรงคอสะพานวังใหญ่นะครับสะพานสิริปัญญารัตน์แตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้น้ำปริมาณมหาศาลไหลข้ามนะครับถนนเส้นสายหลังนะครับที่ทุกท่านเห็นนะครับตอนนี้ท่านนายกมนูพุกประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยท่านก็มาดูต้องเป็นข้างโน้นเนี่ยตอนนี้รถเล็กน่าจะผ่านไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักพักรถใหญ่ก็น่าจะผ่านไม่ได้ด้วยเช่นกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าน้ำก็เพิ่มปริมาณสูงขึ้นด้วยตอนนี้ถ้าได้เห็นนี่ระยะทางน่าจะประมาณ500 เมตรได้นะครับ500 เมตรตรงนั้นทางเข้าทางข้ามสะพานเลยครับตรงนู้นน่ะใช่ครับบริเวณจุดเดิมเลยจุดเดิมเป๊ะๆเลยครับที่แล้วแล้วก็คาดว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆใช่เพราะน้ำยังขึ้นอยู่เรื่อยๆน้ำบริเวณในแม่น้ำยังสูงขึ้นอยู่ใช่นะครับอันนี้แตกมาอยู่ประมาณเห็นคาดว่าน่าจะประมาณสัก20 กว่านาทีได้ครับเมื่อสักครู่นี้ที่มีผู้ชมแจ้งเรามาในไลฟ์มาแล้วเมื่อสักครู่นี้มาจุดนี้ใช่ใช่แต่เขากำลังเสริมคันละนะครับเนี่ยเรื่องด้วยจริงๆและบริเวณตรงนี้นะครับต้องบอกว่าชาวบ้านนะครับที่ทำนานะครับตอนนี้ยังเก็บเกี่ยวกันไม่หมดเลยนะครับยังเรียกว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตกันยังไม่หมดนะครับอย่างนี้ตกอย่างนี้คนน่าจะตกใจความเสียหายเป็นจำนวนมากแน่นอนอันนี้ต้องปรึกษาท่านเกษตรจังหวัดนะฮะให้เข้ามาดูแลพี่น้องเกษตรกรสำหรับพี่น้องเกษตรกรก็ไปปรึกษากับทางเกษตรจังหวัดได้เลยนะครับว่าได้รับผลกระทบเรื่องของอุทกภัยอย่างไรตอนนี้น้ำเพิ่งไหลเลยครับเพิ่งไหลออกจากไหลมาจากแม่น้ำเลยประมาณ20นาทีครับประมาณ20นาทีได้แล้ว20นาทีได้แล้วครับก็ถือว่าต้องบอกว่าผมจะเข้าบ้านยังไงด้วยเส้นทางที่กลับบ้านเราต้องผ่านทางนี้ใช่ครับน้องกรเขาผ่านทางนี้ไปวังทองนะครับวังทองก็น่าจะโดนสักประมาณ3 หมู่บ้านถ้าพื้นที่แตกตรงนี้แตกนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเหมือนแตกเมื่อปีก่อนนะครับที่แตกก็จะโดนผลกระทบเป็นหมู่3หมู่8หมู่7แล้วก็หมู่4ของตำบลวังทองโดนผลกระทบด้วยอันนี้ของวังใหญ่นี่เขาหมู่อะไรบ้างนะตรงนี้วังใหญ่ผมไม่ทราบเหมือนกันต้องขออภัยตรงวัดนี่แหละตรงบริเวณใกล้สะพาน ข้ามวัดเนี่ยตรงข้ามวัดตอนนี้ท่านผู้ว่านะครับผู้ว่าก็ได้ลงมาตามพื้นที่นะครับเราก็ติดตามมาด้วยเหมือนกันนะครับมีท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่านะครับโอ้หลายๆท่านเลยท่านวัฒนธรรมจังหวัดก็มาด้วยนะครับมาช่วยกันดูท่านวัฒนธรรมจังหวัดนี้ก็เป็นคนบางใหญ่นี่เองอ๋อใกล้ๆนี่เองใช่ครับใช่ท่านนายแพทย์สาธารณสุขก็ติดตามมาเช่นเดียวกันวันนี้ไม่นึกว่าจะเจอเรื่องใหญ่ตอนเย็นๆของวันโอเคครับมาดูเขาพูดอะไรกันบ้างเช้าก็อยู่ด้วยครับตอนนี้กำลังเอาเรือมาเพราะว่าผมอยู่วัดครับจริงๆก็อยากจะพาคุณผู้ชมไปดูบริเวณที่แพงนะครับมาดูเจ้าหน้าที่ดีกว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาเดินกันอยู่แน่ครับไม่แน่ใจว่าจะเดินไปได้มากน้อยแค่ไหนจุดที่ตรงกลางนั้นน้ำแรงมากนะครับตอนนี้คงต้องไม่ให้รถผ่านแล้วครับตอนนี้การจราจรเส้นนี้นี่ตัดแล้วครับตัดแล้วห้ามรถผ่านแล้วนะครับเส้นสายหลังนะครับเส้นสายหลังบริเวณวังใหญ่นะฮะก็เข้าสู่วังทองรถคันใหญ่วิ่งก็ปิดแล้วนะครับปิดเส้นทางการจราจรไหนจะเข้าไปดูเราต้องรอรถใหญ่เอาคนปวดลงนี่แล้วก็เดี๋ยวไปนู่นนะครับแล้วก็มายังผมไม่กล้าเข้าเหมือนกันเพราะมันตรวจสอบไม่ได้เดี๋ยวจะไปรถไหนรอรถมาแล้วครับยานพาหนะเรานี่นะครับต้องบอกว่านี่ยานพาหนะเราครับเข้าไปดูด้านในนะครับนี่แหละครับยานพาหนะเราเดี๋ยวจะพอไหมก่อนนะครับเรือโต๊ะของคุณอารถที่เข้าไปนะครับตอนนี้ก็ต้องไปขนของออกจากบ้านเรือนนะครับอ๋อบ้านเรือนที่ใช่ครับไอ้ที่ถึงยอมให้เขานำเข้าไปได้บ้านที่ต่ำใช่ไหมครับใช่ครับบ้านที่โดนน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะครับจะเป็นรถก็พูดง่ายๆกับรถทางการเกษตรนี่แหละครับรถไถนี่แหละฮะครับแล้วก็เห็นว่าท่านผู้ว่านะครับจะเข้าไปดูบริเวณที่แตกนะครับจุดที่สะพานนะครับเมื่อกี้จุดตรงนี้เรายังยืนยังไม่แห้งอยู่เลยครับตอนนี้ท่วมแล้วตอนนี้เราก็ไม่ใช่ว่าเขาที่มาจากเราไปเกิดการคุยกันนะครับเขากำลังบอกว่าตอนนี้การเสี่ยงมากที่จะเข้าเวลาลงคลองนะครับเพราะว่าเร่งให้ทางไฟฟ้ารีบต่อไปด้วยนะครับโอ้จุดนั้นน้ำแรงใหญ่เลยครับจะเอาไม่อยู่นะฮะใช่ครับจะเอาไม่อยู่นะฮะเมื่อกี้ยังไม่แรงขนาดนี้เลยไปใกล้ไหมครับ มกางเกงครับไม่ใช่อะไรผมไม่ได้เอารองเท้าบูทมาถ่ายรูปก่อนนะเนี่ยครับจุดนี้ขันกั้นไม่อยู่นะเอากระสอบทรายกั้นไม่อยู่น้ำไหลแรงมากนะครับด้านขวาจะเป็นฝั่งของด้านขวามือของคุณผู้ชมนะครับจะเป็นฝั่งของแม่น้ำยมนะครับแล้วก็จุดที่แตกนะครับก็คือสะพานสิริปัญญารัตน์ที่วังใหญ่นั่นเองนะครับก็แตกจุดเดิมของเมื่อปีที่แล้วนะครับยังไม่ได้ช่วยคือหมายถึงว่ายังเป็นคันดินนะครับก็เลยรับน้ำมาอยู่เจอปริมาณน้ำที่เยอะนะครับทำให้แตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ปล่อยผมเดินคนเดียวได้แล้วลอยน้ำไปทำไงนะฮะต้องเดินเช็คความระมัดระวังครับใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นรถจากทางมูลนิธิต่างๆนะครับที่เข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันช่วยพี่น้องประชาชนเรื่องของอุทกภัยในวันนี้นะครับต้องบอกว่าสถานการณ์ที่สุโขทัยนะครับในจุดของวังใหญ่เจอสถานการณ์เดียวกับทั้งก่อนนะครับที่บริเวณคอสะพานแตกอีกแล้วนะครับตอนนี้น้ำจำนวนมหาศาลกำลังไหลเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่วังใหญ่นะครับและถ้าปล่อยเวลานานกว่านี้ก็อาจจะไปจนถึงจุดของวังทองด้วยนะครับซึ่งเป็นตำบลที่ติดต่อกันนั่นเองนะครับมีทั้งรถกู้ภัยนะครับเขาจะเป็นโฟวินยกสูงคันใหญ่ๆก็จะสามารถเดินทางเข้าไปในพื้นที่ของอุทกภัยพื้นที่ที่น้ำท่วมนะครับเพราะว่ารถเขายกสูง ว่าขนาดรถยกสูงที่ไม่สูงพิเศษยังเสี่ยง ต้องได้ระดับรถยกสูงอย่างพวกพี่กู้ภัยเนี่ยแหละครับที่จะบุกตะลุยพื้นที่น้ำได้นะครับ ต้องนำเรียนทุกท่านรับทราบนะครับว่าขณะนี้ท่านกำลังรับชมการถ่ายทอดสดนะครับสถานการณ์อุทกภัยนะครับในพื้นที่ของตำบลวังใหญ่อำเภอศรีสำโรงนะครับแกยาบอกตัดแล้วงานเนี่ยมันท่วมหม้อเลยเนี่ยมันท่วมหม้อเลยลุงก็ต้านกันไปไม่ได้เลยไม่ได้ลงไปมันคงจะตัดแถวนี้จะตัดไฟใช่ไหมใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็คือปัญหาคือชาวบ้านยังไม่กล้าไปขอของไม่รู้ว่ามีไฟอยู่ไหมมากินด้วยน้ำกับไฟครับมากินเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าเตรียมตัดไฟบริเวณกว้างเลยใช่ครับก็จะตัดบริเวณกว้างก่อนครับก็ถ้าบ้านของพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณรอบๆได้รับการตัดไฟฟ้านะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าเป็นการตัดจากเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในส่วนนี้ก่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนบริเวณวังใหญ่และวังทองเนี่ยได้เข้าไปขนของกันนะครับเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดนะครับในพื้นที่ใกล้เคียงวังใหญ่เนี่ยไม่แปลกใจไม่ต้องแปลกใจถ้าไฟดับนะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณวังใหญ่ครับตำบลวังใหญ่อำเภอศรีสำโรงนะครับเพราะเรารีบกดไลค์เราไม่ได้เขียนอธิบายเลยจริงจุดเดิมครับแตกจุดเดิมนะครับครับจุดสะพานสิริปัญญารัตน์นะครับครับผมคอสะพานสิริปัญญารัตน์สะพานหน้าวัดวังใหญ่หน้าวัดวังใหญ่นะครับดูจุดนั้นครับเมื่อสักครู่นี้พี่น้องประชาชนเอากระสอบทรายไม่อยู่แล้วครับใช่ครับใช่ครับกระสอบทรายไม่อยู่แล้วบรรจุทรายเมื่อตอน4 โมงเย็นที่วางกั้นกันใช่ครับเมื่อตอนเที่ยงท่านผู้ว่าเองยังได้ลงมาพื้นที่มาเช็คสภาพอยู่เลยนะครับแต่ไม่คิดว่าจะพังแตกเร็วได้ขนาดนี้นะครับเมื่อกี้ตรงนั้นครับตอนนี้ชาวบ้านก็ยังไม่สามารถเข้าไปขนของออกมาได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่ยังไม่แน่นอนว่าตัดไปหรือยังนะครับยังไงก็ช่วยส่งกำลังใจให้กับชาวพี่น้องชาวสุโขทัยชาวตำบลวังใหญ่อำเภอศรีสำโรงด้วยนะครับอันนี้มีทีมกู้ภัยนะครับที่จะเข้าพื้นที่ไปก่อนนะครับน่าจะนอนไม่หลับกันแน่นอนโอ้แน่นอนใช่ครับไฟก็ไม่มีวางบ้านมาแน่นอนครับนะ ใช่ครับขยายมาเรื่อยๆใช่ครับใช่ครับกระสอบทรายเอาไม่อยู่แล้วครับอันนี้แค่ผ่านเวลาไปเรามาอยู่ตรงนี้แค่อยู่สักประมาณ20นาทีเองใช่นะครับเห็นการเปลี่ยนแปลงด้วยรวดเร็วขนาดนี้ตอนนี้กำลังเป็นเหตุการณ์สดๆร้อนๆเลยนะครับเรียกว่าเหตุเกิดเมื่อประมาณสัก40นาทีแล้วก่อนเรามาถึงประมาณ20นาทีเมื่อเช้ายังดูอยู่เลยน่าจะห้าโมงกว่าชาวบ้านก็ต้องขนของออกมาแต่บ้านไหนที่เข้าไปขนไม่ได้เลยมันก็ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกหลายอย่างนะครับที่มันสามารถขนได้เลยอันนี้อะไรขนได้ก็ช่วยกันมาก่อนนะฮะช่วยยกช่วยเอามาก่อนตอนนี้ท่านผู้ว่าของเรานะครับก็ยังเฝ้าสถานการณ์ตอนนี้นะครับยังยืนอยู่กับพวกเรานะครับเห็นว่าท่านว่าจะเข้าไปดูบริเวณจุดที่แตกด้วยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูรถก่อนฮะว่าจะยังไงตอนนี้ต้องรอทางนั้นประเมินสถานการณ์ทั้งหมดก่อนนะครับว่าสามารถเข้าไปได้มากน้อยขนาดไหนใช่ครับจับเล่าไม่ได้เลยนะไม่ใช่เล่าพวกการเกษตรเขาเล่าพวกเครื่องมือการเกษตรการสดที่ชาวบ้านยังมาต้องออกมาบนถนนนะครับไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองได้แล้วนะครับคนทหาร6 คนพิษคนหนึ่งทำอะไรด้วยครบยัง6 คนครับ1 2 3 4 โอเค1ไอเหนืออยู่นี่นะเดี๋ยวมาเลยพี่ได้ก็นั่งหน้าป่ะนะจะรอไหมครับรอก่อนนะเดี๋ยวอะไรครับรออะไรครับรอครับเดี๋ยวอะไรครับรอครับเดี๋ยวอะไรขึ้นฝั่งนี้ก็ได้ครับแปลกๆนะครับดีด้วยจะได้เหยียบขาครับอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เราได้รถของทางกรมทหารนะครับดูจุดเมื่อสักครู่นี้นะครับเบาๆหน่อยบอกเขาเบาๆหน่อยจะตอกสายพังหมดแล้วเดี๋ยวให้พี่คนขับชะลอนิดนึงนะครับว่าตอนนี้กระสอบทรายตรงนี้จุดนี้ก็เอาไม่อยู่แล้วฮะมันพุ่งแล้วรีบไปมันวิ่งเลยนอนให้ชิดซ้ายไว้ไอ้บอกมันวิ่งขวาเกินให้วิ่งกลางเบาเห็นที่เขาถ่ายคลิปเขาคอยถ่ายคลิปแข่งกันได้ ลงมาทีมทหารครับทีมน้องทหารเขาจะลงไปช่วยลงเอาไปว้าวน้องทหารนะครับลงไปช่วยยกกระสอบทรายขึ้นมาทำเป็นคันกั้นตอนนี้ใกล้จะถึงบริเวณสะพานแล้วนะครับต้องบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตรงนี้เป็นจุดบริเวณตำบลวังใหญ่อำเภอศรีสำโรงนะครับจุดตรงสะพานสิริปัญญารัตน์นะครับที่เป็นจุดที่แตกเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็เรียบร้อยนะครับแตกซ้ำที่จุดเดิมกับคันดินที่นำมาเสริมแล้วก็กระสอบทรายที่วางตกมาพักหนึ่งแล้วนะครับตกมาพักแล้วตกหยุดๆเนี่ยครับโอเคบริเวณจุดเสี่ยงที่เป็นกังวลกันมาตั้งแต่น้ำมาในช่วงแรกๆนะครับจนน้ำลูกนี้มาเราก็กังวลเสี่ยงจนสุดท้ายก็สิ่งที่คิดไว้เตรียมไว้นะครับก็เป็นอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยนะครับนี่แหละครับจุดนี้เมื่อช่วงเช้านะครับเมื่อช่วงเช้าของวันนี้เลยที่เรามาดูนี่คือจุดคันดินนะครับจุดคันดินที่น้ำไหลแรงมากนะครับน้ำที่ไหลมาจากทางภาคเหนือตอนนี้มาถึงที่สุโขทัยเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีหลายๆจุดที่ปริมาณน้ำนั้นเรียกว่าแตกนะครับทั้งในส่วนของยางซ้ายเองนะครับทางซ้ายอำเภอเมืองสุโขทัยและที่รับชมอยู่ขณะนี้ก็คือในจุดของวังใหญ่อำเภอศรีสำโรงนะครับดูนะครับท่านวิทยาสติกุลท่านในอำเภอศรีสำโรงนะครับแล้วก็ท่านรองผอ.กรมน.นะครับท่านเด็กเฉลิมศรีเจริญและท่านหนึ่งนะครับคนกลางนี่ท่านนายกอบต.วังใหญ่เรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองในพื้นที่นั่นเองนะครับสั่งในรอบเย็นนี้กับรอบพื้นที่เช้าไปก่อนอย่างก่อนเดี๋ยวถ้าหน่วยงานที่จะมาเพิ่มเติมข้อไปก่อนได้ครับ ตอนนี้ก็คงจะได้พูดคุยกันนะครับถึงแนวทางต่างๆเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนในค่ำคืนนี้จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านในตำบลอย่างไรกันบ้างนะครับหลักๆนี่ในพื้นที่ของตำบลวังใหญ่อำเภอศรีสำโรงนะครับความเป็นอยู่ในค่ำคืนนี้ก่อนเลยนะครับให้ผ่านพ้นค่ำคืนนี้ไปก่อนให้ได้นะครับถึงแม้ว่าพี่น้องในพื้นที่จะเคยประสบอุทกภัยกันมาก่อนแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับไม่ชินไหมครับเรื่องของน้ำท่วมในสุโขทัยมันไม่มีใครชินหรอกครับแต่ว่าไม่อยากชินด้วยว่าอย่างนั้นไม่อยากชินมากกว่าเพราะว่ามันไม่มีใครอยากประสบปัญหาเจอปัญหาแบบนี้นะครับชีวิตความเป็นอยู่ก็ลำบากใช่ครับแล้วพืชผลทางการเกษตรก็เสียหายใช่ที่ปลูกไว้เนี่ยโอ้โหลำบากแน่ขาดทุนสิคราวนี้ทำยังไงล่ะลงทุนไปแล้วยังไม่ได้ทุนคืนเลยครับเดี๋ยวก็จะมีเสียงตามมาแน่นอนยังไงก็ต้องยอมแล้วนะครับตอนนี้โอ้ต้องบอกว่าปีนี้ดูจากน้ำหนักกว่าปีที่แล้วนะครับก็เห็นก็ไปฟังเมื่อกี้นะครับเห็นท่านนายกอบตวังใหญ่นะครับก็ได้บอกว่าทางชาวบ้านวังใหญ่เนี่ยก็คาดการณ์ว่าจะได้รับความเสียหายประมาณ500 หลังคาเรือนถ้าจะทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยแล้วก็จะมีโซนของวังทองนะครับก็จะได้รับความเสียหายประมาณ3 หมู่บ้านนะครับ8 หมู่ 7แล้วก็หมู่ที่4ครับก็ต้องดูว่าตอนนี้ก็ต้องคาดการณ์ว่าจะหนักไปกว่าปีที่เคยท่วมหรือเปล่าใช่ครับถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้นะครับรวมถึงน้ำที่ยังไหลลงมาหนักด้วยนะครับก็คาดการณ์ว่าอาจจะหนักกว่าปีที่เคยท่วมนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นบริเวณที่เคยแตกมาแล้วใช่ในสุโขทัยก็มีแตกอยู่ประมาณ4 ที่ 3 ที่ 4 ที่มีที่ตอนนี้ก็ที่ชัดเจนเลยยางซ้ายหมู่5ยางซ้ายครับแล้วก็ที่ไหนอีกที่นี่แล้วก็มีที่สังคโลกหลักๆที่ใหญ่ที่สังคโลกนี่จะเป็นคลองน้ำไหลคลองยมน่านใช่ครับคลองยมน่านไม่ใช่เส้นหลักนี้ไม่ใช่เส้นหลักแต่นี้จุดนี้ถ้าที่ใส่ขนาดนี้ก็จะเป็นเทียบ2 ที่กับอย่างไรครับที่แบบเห็นแบบความเสียหายมันเกิดขึ้นชัดเจนกับพี่น้องประชาชนแล้วของเราที่ไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือจุดปักแควใช่ครับที่ล้นตลิ่งปักแควน้ำล้นนะครับจุดนั้นจะเป็นตลิ่งเขาจะแคบนะก็เน้นย้ำนะครับว่าให้ช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคแล้วครับก็เดี๋ยวก็คงจะอยู่กันท่านผู้ว่าจะอยู่ตรงนี้อีกสักพักหนึ่งนะครับเราส่งกำลังใจนะคะพี่น้องวังใหญ่แล้วก็วังทองค่ะคาดว่าคงจะต้องเตรียมรองรับสถานการณ์แต่ว่าทางจังหวัดก็จะเตรียมในเรื่องของโรงครัวเรื่องของอาหารการกินนะคะที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องต้นค่ะครับครับสุดท้ายเราทิ้งท้ายกันที่ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าพื้นที่นะครับจุดใต้ไทยโทรมาที่หมายเลขนี้เบอร์เดียวตรงถึงศูนย์ราชการนะครับก็จะได้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องและให้ความช่วยเหลือตามลำดับต่อไปนั่นเองนะครับก็ติดตามกันต่อนะครับสำหรับอุทกภัยในพื้นที่ของสุโขทัยปีนี้จะเป็นอย่างไรมากน้อยแค่ไหนนะครับติดตามกันได้ทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยนะครับข่าวสารถูกต้องข่าวสารที่เป็นจริงนะครับติดตามกันได้แบบนี้ข่าวสารจากทางราชการความช่วยเหลือต่างๆอย่างไรนะครับก็จะมีนำมาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้รับทราบกันวันนี้เราทุกคนนะครับขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ